งเพราะๆมิวสิกวิดีโอซึ้งๆกับดีเจวุ้นเส้นค่ะนี่หน้าตาก็ไม่เหมือนความสูงก็ไม่ได้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่วุ้นเส้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อย่ามัวไปเสียเวลากับเขาเลยค่ะไปพบกับมิวสิกวิดีโอตัวแรกแล้วค่ะจะเป็นมิวสิกอะไรนั้นคนติดตามเยอะมากคนได้ร้องเยอะจริงๆค่ะเยอะจริงๆไปดูกันว่าอะไรค่ะไปดูไม่เคยคิดเลยว่าแค่การได้คิดถึงวันเวลาเก่าๆจะทำให้ความรู้สึกของผมดีขึ้นมากมายขนาดนี้ฉันยังคงเหมือนเดิมแต่ฉันเข้าใจว่าอะไรมันผ่านไปแล้วฉันและเธอต่างก็มีหนทางบางคนต่างไปเก็บไว้แค่ภาพเดิมชาดาราชาดาราดาราดาราชาดาราดาราแม้ว่าจะจบแล้วเธอจะไม่ร้องป่าตัวฉันยังก็คิดคุ้มฝันอยู่ในหัวใจให้ใจมันยังพริ้วพริ้วอยู่กับความรักที่ฝังในใจจะเก็บมันไว้เข้าในจะเก็บมันไว้แม้ว่าจะจบแล้วแม้เธอจะไม่ร้องป่าตัวฉันยังก็คิดคุ้มฝันอยู่ในหัวใจย้อนวันเวลาได้ผมคงไม่เดินจากไปแบบนี้แม้ว่าจะจบแล้วมาเจอจะไม่รอป่าวตัวฉันยังคงคิดคงฝันอยู่ในหัวใจบิดเบือนมากเลยค่ะไม่มีมูลความจริงเลยค่ะเท็จทั้งนั้นเท็จทั้งนั้นเลยค่ะนี่โทรมาหาวุ้นเส้นหมายความว่าอย่างไรแค่เอปรึกษาทุกเรื่องเลยนะอันนี้หมายความว่ายังไงนี่งงมากเลยอ่ะไม่รู้หรอกค่ะไปดู MV ตัวต่อไปดีกว่าค่ะมันซึ้งเกินไปละจากวันนั้นที่เราเลิกกันทุกครั้งที่ฮอนร้องไห้ไม่มีครั้งไหนเลยที่ฮอนไม่คิดถึงพี่เอผู้ชายที่แสนดีของฮอนI'm not afraid to die.
ที่อยู่ข้างๆฮอนคือพี่เอฮอนคงไม่ต้องร้องไห้เสียน้ำตาอย่างวันนี้ฉันยังคิดถึงถ้าเราได้คู่กันขอให้เราได้เจอกันอีกสักครั้งมาพบกันทันใดพระเจ้า7ปีที่ไม่ได้เจอกันเลยโทรศัพท์ก็ไม่มีเบอร์โทรเล็กๆน้อยๆเบอร์เพจเจอร์ก็ไม่มีติดต่อกันได้ยังไงเนี่ยถ้าไม่ใช่ผมลิขิตเนี่ยมันจะพูดว่ายังไงดีแล้วคะเนี่ยต้องแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นแทนเขามากจริงเลยค่ะเฮ้ย MV ตัวต่อไปจะเป็นยังไงจะซึ้งกินใจมากแค่ไหนไปดูกันค่ะเนื้อคู่แน่นอยู่แสนไกลแต่ยังเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำว่ารักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ไกลกันจากที่เคยยันชากับวันไหวจากเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนชีวิตฉันไปอยากอยู่นานๆเพื่อจะเฝ้าดูวันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไรI'm not afraid to die.
ฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายพี่เอตอนนี้ถ้าพี่เอกำลังคบใครอยู่หรือว่าพี่เอกำลังชอบใครพี่เอก็ไปเถอะนะไม่ต้องห่วงคอยดูแลตัวเองได้ฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีเบื้องคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างข้างกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราได้เลิกแต่งฮอนแล้วแต่เจรจาสินสอดยังไม่ลงตัวมีโอกาสยกเลิกงานแต่งเฮ้ยมันเขียนอะไรกันอย่างงี้ดินี่ลองดูดิเอเด็กหนุ่มไฟแรงหลังจากผ่ามรสุมชีวิตโรคเอดมาถึงแม้จะไม่หายดีแต่ความรักของเขาลงตัวกับสาวฮอนหนักเลยทีนี้ได้เลิกแต่งงาน2มีนาคมหนโอ้โหเป็นเลิกที่ดีมากเลยดาวหางฮันเล่วิ่งเข้าชนดาวพูโตใช่นี่เขาบอกว่าเป็นการกระกันแบบถูกกฎหมายเป็นการสมโยกกันสมโยกกันแบบถูกกฎหมายฝ่ายหญิงไม่รังเกียจถึงแม้ว่าฝ่ายเอเจ้าบ่าวจะเป็นเอถึงขั้นที่3แต่ด้วยความรักเราจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้ก็แม่ถือว่าข่าวใหญ่ข่าวโตก็เราก็ต้องอวยพรนะให้น้องเอเอกับน้องฮอนน้องฮอนเอก็ต้องดูดฮอนฮอนก็ต้องดูดเอฝ่ายเจ้าพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวก็ใจดีนะค่าสินสอดแล้วแต่จะเวทนาคือเห็นความรักของหนุ่มสาวเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าจริงๆสมัยนี้มันความรักไม่สำคัญหรอกแต่ก็ต้องมีติดตัวไว้บ้างเออ400-500ก็ต้องให้กันไปเห็นได้ข่าวว่าน้องเอบอกว่าจะอยู่ด้วยกันกับน้องฮอนตลอดชีวิตแล้วก็บอกว่าจะไม่ทำอะไรเลยน้องเอก็จะไม่ทำงานน้องฮอนก็จะไม่ทำงานอดตายทั้งคู่เลยเลยอาจจะมีสินสอดจะก็สินสอด100 กว่าล้านนะใช่จริงๆแล้วเราก็อยากให้คู่นี้มีความสุขด้วยกันคนเรารักกันสุดท้ายมันก็ต้องแต่งงานกันถูกต้องถูกต้องแล้วขยายเผ่าพันธุ์นะก็ขอใหทั้ง2คนนะครับมีความสุขเหอะพวกเราเอโทรมาเลยอยู่ด้วยกันต้องมีความสุขกันไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมาทะเลาะกันแต่งงานนี่อะไรของมึงอีเวนกูสัมภาษณ์อยู่เนี่ย อย่างนี้ทุกทีอะเมียอะไรของมึงนักหนาเนี่ยกูจะไปไหนอะ อยู่กับมึงเหมือนตกนรกจริงว่ะ มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่กูมีใครแล้วเอออะไรเนี่ยกูจะสัมภาษณ์ให้น้องอยู่เนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เมียหนูอ่ะเมียเหรออยากให้ทุกคนรักกันแบบนี้โอ้อย่างนี้ไม่เอาหรอกแต่ชีวิตคู่อ่ะมันต้องมีลิ้นกับฟันอ่ะขอให้มีความสุขละกันสำหรับน้องเอกับน้องฮอนนะรักกันด้วยใจเพราะดูแล้วอ่ะคุณเอฝ่ายชายอ่ะดูรูปร่างเหมือนเป็นคนไม่มีตังค์เหมือนเป็นคนไม่มีจะกินแต่จริงๆแล้วถูกแล้วล่ะมีแต่เขากำลังสร้างด้วยกันขอให้มีความสุขก็มีน้องเร็วๆแล้วกันถือว่าเอนี่ก็เป็นน้องชายแก๊งสามชาติอีกคนนึงไม่รู้จักก็เคยทำงานร่วมกับน้องเคยทำงานร่วมกันพอได้เมื่อก่อนก็อยู่เวิร์กพอยต์พอมีปีกนิดนึงจะมีไปแล้วไอ้เจ้าอย่างนี้ไอ้ตุยอย่างนี้แก๊งนี้ไปกันหมดแล้วไปแต่ไปคิดว่าไปแล้ว
หรืออะไรคิดว่าจะไม่รอดเออแต่สุดท้ายก็โอ้แย่เลยแย่ yeah, ก็เสือกก็สนก่อนจะตั้งตัวหน่อยก็น้ำท่วมอย่างเงี้ยเรียกกล้องมาถ่ายมันเอากล้องอีโลโกโซมาถ่ายผมว่าคุณผู้สื่อข่าวภาคสนามผมว่าอย่าไปพาดพิงคนอื่นดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องบานปลายนะครับมีความสุขนะน้องนะมีความสุขรักกันมากๆแล้วกันนะหนักนิดเบาหน่อยต้องอภัยให้กันชีวิตครอบครัวอย่างเงี้ยมีปัญหาทุกบ้านแหละนะหม่ำเท่งหนกยังมีปัญหาเลยนะนายกสมาคมคนรักครอบครัวก็ยังไม่เข้าบ้านเลยก็มีความสุขมากสำหรับน้องเอกับน้องพรอ้าวรักกันมากๆแล้วกันอยู่กันเป็นกำลังใจให้อิจฉาตาร้อนอยากจะเป็นคนเออโอ้ยแฮปปี้เอนดิ้งมากเลยนะคะขอให้ทั้งคู่มีความสุขรักกันนานๆอยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไปนะคะที่สำคัญคือมีลูกเต็มอำประเทศมีหลานเต็มโลกไปเลยนะคะรักกันนานๆนะคะเลิฟเลิฟอิจฉาแล้วพบกันใหม่นะคะเขาแต่งรอบเดียวมั้งThink I wanna marry you. Is it the look in your eyes?